สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเค้กไข่ญี่ปุ่นกันอีกหนึ่งรสชาตินั่นก็คือรสมันม่วงนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้น้ำมันดอกทานตะวัน60กรัมค่ะใส่ลงในหม้อแล้วเราก็นำไปอุ่นนะคะนำไปตั้งไฟนะคะเป็นไฟอ่อนอุ่นนะคะแค่พออุ่นแล้วเราก็นำน้ำมันที่อุ่นแล้วเนี่ยมาใส่ลงในชามผสมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งเค้กค่ะเราใช้แป้งเค้ก80กรัมนะคะร่อนใส่ลงไปในชามผสมที่มีน้ำมันอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำมันดอกทานตะวันก็สามารถใช้น้ำมันลำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเติมเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้แป้งแล้วก็น้ำมันนะคะผสมรวมกันแล้วก็ให้แป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะคนจนมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเติมนมสดรสจืด80กรัมค่ะแล้วเราก็คนผสมรวมกันให้เข้ากันนะคะเมื่อคนเข้ากันแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นหนืดๆแบบนี้นะคะเค้กไข่สูตรนี้นะคะเขาจะมีวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายแล้วก็ไม่ใส่สารเสริมด้วยแล้วตัวเนื้อเค้กเนี่ยค่อนข้างจะนุ่มมากๆฝากเพื่อนๆลองทำดูนะคะหลังจากที่คนผสมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมไข่แดงค่ะเราใช้เบอร์หนึ่งนะคะวันนี้5ฟองค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมผงมันม่วง1ช้อนโต๊ะค่ะผงมันม่วงนี้เพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะใน Shopee หรือใน Lazada ก็มีขายค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะคะกลิ่นวานิลลาแล้วแต่ความชอบค่ะหลังจากนั้นพักไว้เรามาดูในส่วนของไข่ขาวนะคะเราใส่ไข่ขาวเบอร์1นะคะ5ฟองลงในโถตีค่ะหลังจากนั้นตีด้วยเครื่องตีไข่ไฟฟ้านะคะสปีดปานกลางค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะเราใช้น้ำตาลทราย80กรัมนะคะทยอยใส่สลับกับการตีค่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวเขาจะตั้งยอดอ่อนนะคะค่ะตั้งยอดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักไข่ขาว1ส่วนค่ะใส่ลงในชามผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะคะกับไข่ขาวให้เข้ากันค่ะค่อยๆตะล่อมเขานะคะเบาๆมือนะคะค่ะหลังจากที่เราตะล่อมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เทในส่วนนี้นะคะกลับไปในส่วนของไข่ขาวที่เหลือค่ะค่ะหลังจากเทลงไปหมดแล้วนะคะเราค่อยตะล่อมไข่ขาวและส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆควักเอาด้านล่างก้นโถขึ้นมาด้วยนะคะเพราะบางทีไข่ขาวเขาจะตกอยู่ด้านก้นโถค่ะอ
คะหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเทใส่ถาดค่ะถาดของเรานะคะเราจะกลุด้วยกระดาษไขทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เอใช้ถาด6คูณ6คูณ2นิ้วนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะใช้8คูณ8คูณ2นิ้วก็ได้ถ้าใช้6คูณ6คูณ2นิ้วเนี่ยตัวเนื้อเค้กเขาเนี่ยตัวเบเตอร์เขาจะเหลือนิดหน่อยนะคะอันนี้ที่เหลือนี่เอจะไปตักเอาไปเทใส่ในพิมพ์คัพเค้กนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้เลยค่ะตัวพิมพ์สามารถปรับได้นะคะหลังจากเทใส่พิมพ์แล้วเนี่ยเราก็เขย่าแล้วเคาะไล่ฟองอากาศเขานิดนึงนะคะการอบเค้กไข่นะคะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เทใส่อีกพิมพ์นึงค่ะซึ่งเป็นพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์ที่เราใส่เนื้อเค้กนะคะเทใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็เอาพิมพ์เค้กเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะวางลงไปแบบนี้แล้วนำเข้าอบเลยค่ะเราจะนำเข้าอบนะคะด้วยอุณหภูมิประมาณ150องศาประมาณ 45-50 นาทีหรือจนกว่าจะสุกต้องรู้ใจเตาของเราเองนะคะค่ะอันนี้ก็สุกออกมาแล้วล่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้เอกก็ลืมเขย่าให้ดูนะคะจริงๆแล้วเค้กเขาจะเด้งมากเลยค่ะก็จะออกมาเนื้อเค้กประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะเสิร์ฟแบบนี้หรือจะแต่งหน้าก็ได้จะโรยไอซิ่งก็ได้ค่ะหรือโรยด้วยผงมันม่วงก็ได้แล้วแต่เรานะคะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเจเปนิสสปันเค้กนะคะหรือเค้กไข่ญี่ปุ่นวันนี้มาในรสมันม่วงนะคะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกด Subscribe หรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วก็ฝากเพจครัวแม่นายด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถไปส่งกันบ้านในนั้นได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ